นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมอบสาเนื่องในวันแห่งครอบครัว14เมษายนความว่าครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญยิ่งของสังคมทําหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกด้วยการอบรมเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมเพื่อให้สมาชิกของครอบครัวเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต แม้ปัจจุบันสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของครอบครัวไทยโดยสร้างครอบครัว เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังโครงสร้างครอบครัวนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังมีแนวทางที่จะทําให้ครอบครัวนั้นสามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้คือการเสริมสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งพร้อมกับการน้อมน,นําแนวพระราชด,ดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพื่อให้ครอบครัวเกิดพลังรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวและได้มีนยโยบายส่งเสริมพัฒนาให้ครอบครัวเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้สถาบันครอบครัวนั้นเป็น,นกลไกหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพค่ะ